เรามากันที่ภาพยนตร์วานอนคู่ฟักหรือว่า Monkey Twins กันก่อนนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสาน2วัฒนธรรมไทยกับจีนเข้าด้วยกันไทยนะครับเราก็จะพรีเซนต์ท่วงท่าแอคชั่นที่ถ่ายทอดออกมาจากมวยลิงต้องห้ามในโขนนะครับไม่ใช่แค่มวยลิงธรรมดานะฮะตอนนี้เรามากันที่วัฒนธรรมของจีนกันบ้างจะโลดโผนแบบเฮ่นเจียในนิ้วเป็นการรวมของ2วัฒนธรรมไว้ด้วยกันมันถูกใจคอหนังแอคชั่นแน่นอนตอนนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารของเราทั้ง3ท่านขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับพี่กุ้งนนทกรชวีสุดนะครับกรรมการผู้จัดการผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่กุ้งฮะท่านต่อไปนะครับพี่เมี่ยงครับอิสรีแสงมงคลเลิศสิริครับประธานกรรมการและผู้อำนวยการสร้างครับสวัสดีครับพี่เมี่ยงครับและอีกหนึ่งท่านนะครับพี่ท็อปครับวีรพลภูมาฝนนะครับรองกรรมการผู้จัดการนะครับขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับแล้วก็กล่าวเปิดตัวบริษัทด้วยกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนหนังเรื่องวันนอนคู่ฟักนะครับเราเป็นบริษัทเล็กๆกันนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันถูกพัฒนามาพร้อมกับการเปิดตัวบริษัทตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ในการรีเสิร์ชทำบททำคอนเซปต์แอคชั่นดีไซน์ต่างๆรวมทั้งถ่ายทำเวิร์กช็อปเนี่ยจนถึงวันปิดกล้องเนี่ยผ่านเข้าไป5ปีครับ5ปีจริงๆแล้วพี่ท็อปครับพี่ท็อปมีส่วนร่วมบริษัทนี้ยังไงบ้างครับในส่วนผมอ่ะผมจะดูแลเรื่องแอคชั่นนะครับเป็นหลักครับครับผมครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของเราทั้ง3ท่านด้วยครับขอบคุณครับนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือให้กับโชว์ของเราด้วยครับฉากแอคชั่นที่ดีแล้วเนื้อเรื่องที่ดีแล้วนะฮะซาวด์แทร็กของภาพยนตร์สำคัญเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจมส์เรื่องศักดิ์ลอยชูศักดิ์ครับเธอซ่อนอะไรลึกๆเก็บบางสิ่งในใจเอาไว้สบตาเท่าไรก็ไม่เห็นกันเอามาพูดถึงเรื่องของซาวด์แทร็กกันบ้างดีกว่าครับผมนะครับเพลงนี้เวลาเราร้องมันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงเพลงนี้พูดถึงคำว่าหน้ากากก็บอกว่าถ้าวันนี้ทุกคนเปิดใจคุยกันเนี่ยเราก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงกันผมเลยบอกพี่กุ้งว่าโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่นอกจากจะมีความพร้อมแล้วเนี่ยผมว่ามันให้อะไรกับคนขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมงานของเรานะฮะขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่ครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำแอคชั่นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าเรื่องของเราที่จะทำทั้งต่อไปนี้เราต้องทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็เมสเซจต่างๆที่เราพยายามอยากจะเล่าไม่ใช่แค่มาดูหนังแอคชั่นมันๆแล้วก็กลับไปเราอยากให้ฟินในหลายแง่มุมนะครับแล้วก็อยากจะขอโอกาสให้ทุกคนลองมาให้โอกาสในการมาดูมันนะครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือพี่ครับครับผมไม่สัมภาษณ์ผมแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยว6โมงกลับมาเจอกัน6โมงครับขออนุญาตมาอย่างนี้ไม่ต้องครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับถ่ายรูปผู้บริหารนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารที่อยู่กับเราบนเวทีมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับผม